จังหวัดนครพนมระดับน้ําโขงที่สถานีวัดระดับน้ําบ้านหนองแสงใกล้แต่จุดวิกฤตแล้วนะคะทําให้ลําน้ําสาขายอย่างเช่นลําน้ําสงครามล,ลําน้ําอูนล้นตลิง่งเอ,อ่อท่วมหลายพื้นที่แต่ถ้าไปดูในอําเภอเมืองยังไม่ได้รับผลกระทบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ําโขงที่ท่าเทียบเรือข้ามฟากริมน้ําพร้อมเน้นย้ำนะคะเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนในการโดยสารเรือด้วย ค่ะนายวันชัยจันพรผูวร้ว่าราชการจังหวัดนครพน,นมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำโขงที่ท่าเทียบเรือข้ามฟากไปยังเมืองท่าแขกสปปลาวบริเวณหน้าวัดโอกาสอำเภอเมืองจังหวัดนครพน,นมซึ่งถ้าดูระดับน้ำตอนนี้ก็ถือว่า ยังปกติก็เลยเปิดให้บริการได้ตามปกติที่ท่าเทียบเรือที่นี่แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมร้านค้าบริเวณริมฝั่งโขงบริเวณใต้าลานพญาสีสัตนาคราชซึ่งก็พบว่าน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาถึงร้านค้าแล้วนะคะตอนนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าทำการขนย้ายสิ่งของให้พ้นจากระดับน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกว่า กระแสน้ําขณะนี้ค่อนข้างที่จะไหลแรงไหลเชี่ยวจึงอยากจะมาเน้นย้ําเรื่องของความปลอดภัยของเรือข้ามฟากย้ําเลยว่าจะสัญจรเรือไม่ว่าจะข้ามใกล้หรือไกลต้องมีเสื้อชูชีพอย่างครบครันส่วนของคนขับเรือจะดูเรื่องของชั่วโมงของการขับ การพักผ่อนต้องเพียงพอและกำชับทางเจ้าท่าว่าก่อนที่จะปล่อยเรือออกไปต้องมีความพร้อมในทุกด้านจะต้องมีความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารทุกคนนะคะนี่ดูสภาพน้ำตอนนี้นล้นเข้ามาที่บริเวณพักคอยผู้โดยสารแล้วนะคะขณะที่ระดับน้ำโขงเมื่อช่วงเย็นวนันนี้อยู่ที่11.75เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต25เซนติเมตรเท่านั้นค่ะ ส่วนที่สถานีเรือบ้านแพงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงพื้นที่ไปจุดนี้นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําโดยผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธรณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธรณภัยของกองทัพเรือในทุกพื้นที่ เตรียมการป้องกันเหตุไว้ล่วงหน้าพร้อมทั้งให้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดตลอดจนให้ทุกหน่วยจัดเตรียมกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะ จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปมอบถุงยางชีพจำนวน200ชุดให้ในายอำเภอบ้านแพงที่บ้านดอนแพงตําบลบ้านแพงนะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำโขงที่ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนอย่างที่บอกคือในอำเภอเมืองเนี่ยยังไม่ท่วมแต่ว่าที่ตําบลบ้านแพงเนี่ย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วพื้นที่การเกษตรก็เสียหายแล้วนะคะด้านสำนักงานทรัรพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือสอทอน,นชประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่16ถึง21กันยายนี้โดยเฉพาะจังหวัดนครพนมระดับน้ำนมีแนวโน้มล้นตะลิ่ง0.3ถึง0.5เมตร หรือว่าประมาณ3-5เซนติเมตรในวันที่18กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นขอให้เฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นและเตรียมรับมือจากสถานการณ์น้ําล้นตลิ่งและท่วมขังบริเวณริมแม่น้ําโขงและริมน้ําสาขาบางสาขาของไทยที่ไม่สามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ําโขงได้โดยสะดวก ถ้าหากว่าไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้เพราะแม่น้ำโขงก็ยังเต็มอยู่เนี่ยนะคะมันจะล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรเพราะฉะนั้นต้องเตรียมรับมือเอาไว้ค่ะครับโดยน้ำโขงเนี่ยไหลมาจากทางภาคเหนือแล้วก็ลงมาสู่ภาคอีสานในพื้นที่เลยหนองคายบึงการเรือมาสครู่พี่อีฟรายงานไปพื้นที่นครพนมเดี๋ยวทาง NBT อีสานโดย NBT นทะครับทางอุบลเนี่ยจะไปติดตามรายงานข่าวคุณผู้ชมติดตามได้ที่ NBT2 HD นะครับจะรายงานเข้ามาเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ นครพนมด้วย